เมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาหน้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ4พรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดงานแถลงข่าวเปิดพื้นที่ออกกำลังกายแห่งใหม่ส่วนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อม3สวนใจกลางกรุงให้เป็นหนึ่งเดียวตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองสร้างกระแสปลุกให้ประชาชนคนเมืองหันมาออกกำลังกายเพิ่มขึ้นและยังเป็นสวนวิ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองที่มีเส้นทางการออกกำลังกายอันสวยงามซึ่งเชื่อมต่อกับสวนลุมพินีสวนเบญจกิติและสวนป่าเบญจกิติเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเพิ่มความสนุกและความท้าทายให้กับนักวิ่งมากขึ้นที่สำคัญยังเดินทางสะดวกด้วย BTS และ MRT ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ที่รักการวิ่งการออกกำลังกายและประชาชนทั่วไปเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีการรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรแบบ AR ที่สำคัญใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆตามพันธกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกด้วยการเปิดสวนในครั้งนี้นิดนึงค่ะว่ามันเป็นที่มาที่ไปยังไงถึงเป็นการเชื่อมต่อระหว่าง3สวนคะคือเริ่มแรกเนี่ยกองทุนเนี่ยจะมีงบประชาสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะลงกับการที่ทำเป็นคลิปทำเป็นวิดีโอทำเป็นป้ายไวนิลทำเป็นป้ายอะไรที่เราเห็นนะคะมันเป็นลักษณะของในเชิงที่เรียกว่าแข็งๆอ่ะนะคะแต่ว่าเราถูกคอมเพลนเหมือนกันนะคะว่าแล้วก็มีการเรียกร้องจากประชาชนนะคะหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมกองทุนไม่เอาเงินภาษีบาปนะคะมาใช้เพื่อสุขภาพของประชาชนทั่วไปด้วยนะคะปรากฏว่าเราก็ได้รับการ approach มาแล้วก็ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติเนี่ยก็เห็นว่าทางกองทุนเองเนี่ยก็ไม่ได้สามารถให้งบประมาณในการที่จะสร้างนะคะเราไม่ให้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะได้สิทธิ์ในการเป็นสวนกองทุนพัฒนาการกีฬาชาตินะคะก็คือมันเป็นเหมือนลักษณะของการประชาสัมพันธ์กองทุนเลยก็คือว่าทุกคนเนี่ยไม่ใช่เห็นแต่แค่ป้ายแต่ทุกๆคนสามารถใช้สถานที่นี้นะคะได้ทุกคนแล้วก็ฟรีนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์กีฬาต่อไปค่ะมาลงอีกเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีชนิดกีฬาต่างๆนะคะทั้ง89ชนิดกีฬาเนี่ยค่อยๆหมุนเวียนมาแล้วก็ที่สำคัญการทำประชาสัมพันธ์ในเรื่องของต่างๆแม้กระทั่งของกองทุนเองหรือว่าของการกีฬาแห่งประเทศไทยมันก็เหมือนกับแทนที่เช่นสมมุติว่าในช่วงฤดูหนาวอากาศดีๆการกีฬาแห่งประเทศไทยอาจจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะก็สามารถที่จะมาใช้สถานที่นี้ได้เพราะเป็นเหมือนเจ้าของในตัวเพราะว่าเหมือนกับว่าเราใช้เงินของเราในการทำประชาสัมพันธ์นี้แล้วก็เท่าที่ทราบอะค่ะว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะก็โดยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีค่ะท่านก็เล็งเห็นแล้วก็ท่านก็มองว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ดีแล้วก็ท่านก็ร่วมกิจกรรมวิ่งเยอะนะคะแล้วก็โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยท่านพิพัฒน์ราชกิจประการเนี่ยท่านก็ชอบไปวิ่งตามที่ต่างๆที่จะเห็นเพราะว่าท่านมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามีในเมืองบ้างอ่ะนะคะไม่ต้องสัญจรอ่ะมีอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยท่านจะเห็นเลยว่าจาก population ที่อยู่รอบๆเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้แล้วก็บวกกับตรงที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นคนที่ด้อยโอกาสด้วยนะคะมันก็เหมือนหลากหลายแต่ทำยังไงให้คนที่เขาพูดง่ายว่าทำงานออฟฟิศบวกกับคนที่ด้อยโอกาสที่อยู่บริเวณนี้สามารถที่จะมาใช้สถานที่แบบเท่าเทียมนะคะและที่สองเนี่ยเราในฐานะกองทุนเนี่ยเราไม่ได้ทำแต่เฉพาะเรื่องเก็บตัวฝึกซ้อมของแข่งจัดแข่งแต่เราทำเรื่องของอุปกรณ์กีฬาอีกนะคะที่จะส่งเสริมสนับสนุนก็เชื่อว่าจากการเริ่มต้นวันนี้นะคะมันก็ไม่ได้ยุติแค่ตรงนี้นะคะมันเป็นการเริ่มต้นทั้งในเรื่องการทำกิจกรรมทั้งในเรื่องการส่งเสริมทั้งในเรื่องการเอาอุปกรณ์กีฬามาให้กับคนที่ด้อยโอกาสในบริเวณนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเหนืออื่นใดก็คือว่าเราได้กระแสตอบรับดีมากจากพวกเอ็กซ์แพดที่อยู่แถวนี้คือเอ็กซ์แพดที่มาอยู่ในประเทศไทยบริเวณนี้เท่าที่ทราบเนี่ยก็ถึงแสนนะคะถึงแสนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าค่ำๆกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขาจะออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะแบงคอกเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่น่าอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่เป็นเซฟตี้โซนในการที่มาวิ่งบริเวณนี้ค่ะเห็นว่ามีการใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ประโยชน์จากการที่เรามีสวนอยู่แล้วก็เพิ่มอันไหนขึ้นมาค่ะตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองได้มากขึ้นมากคือด้วยความที่เราเป็นคนที่ทำงานอยู่บริเวณนี้มาก็เกือบ20ปีอะค่ะนะคะ เวลาที่เราจะมาตอนเช้าตรู่เนี่ยนะคะทุกคนต้องรีบมาแต่เช้านะคะเพื่อที่ว่าจะรถไม่ติดแล้วก็ตอนกลับก็โอ้โหก็ต้องรอให้มันเย็นจริงๆอะค่ะนะคะเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราอยากจะหาที่ออกกำลังกาย
สิ่งที่เราเคยเจอด้วยชีวิตของเราเป็น10ปีในการใช้ชีวิตในฐานะคนทำงานธนาคารนะคะนะคะก็เราก็จะพบว่าเราก็จะวิ่งแต่โซนที่เราอยู่เช่นลุมพินีมันไปไหนไม่ได้มันจะข้ามมาตรงจุดเชื่อมค่ะเราดูว่ามันมีจุดเชื่อมนะแต่การที่เราจะตัดสินใจข้ามมามันก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเรานะคะในขณะเดียวกันลูกเราเรียนอยู่ท็อปซี่เทอร์วีที่อยู่ตรงสุขุมวิทนะคะเราก็ต้องเดินมานะคะพอเรามีโครงการแบบนี้ปุ๊บเราก็มาดูค่ะว่ามันเกิดความเชื่อมเลยไม่เชื่อเนี่ยถ้าใครดูคิดง่ายๆนะคะใครเริ่มต้นแต่เช้าหรือตอนเย็นนะคะเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ทะลุยาสูบได้เลยซึ่งก็ขอบพระคุณนะคะสถานที่ก็คือโรงงานยาสูบนะคะที่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อกันเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่สามารถเข้ามาแบบนี้ได้นะคะแต่พอมีสวนเนี่ยมันเหมือนกับลิงก์เป็น3สวนเลยนะคะใครที่จะมีลูกเรียนอยู่แถวสุขุมวิทแถวท็อปซี่เทอร์วีแถวอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถลิงก์กันได้หมดเลยมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่แค่ตอบโจทย์เรื่องของการออกกำลังกายแต่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของครอบครัวได้ดีมากค่ะในเรื่องของความปลอดภัยล่ะคะเห็นว่ามีการจัดกล้องวงจรปิดแล้วอาจจะมีเวียนยาหรืออะไรคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันก็มีกล้องวงจรปิดแต่ว่ามันมีในระยะที่ห่างนะคะก็ได้คุยนะคะกับคนที่เขาได้สัมปทานจากโซนนี้นะคะก็บอกว่าเราจะไม่ทำงานถ้าเกิดมีความเสี่ยงนะคะข้อที่หนึ่งก่อนถ้ามีความเสี่ยงในเรื่องของไอ้ที่จะมีป้ายตกป้ายหล่นป้ายอะไรอันที่สองถ้ามีเรื่องของรถไฟไม่มีการกั้นแผงรถไฟให้ชัดเจนอันที่สามไม่มีการกั้นแผงของรถยนต์อะไรอย่างนี้ค่ะเราจะมีการคำนวณพวกอย่างนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยที่จะมาเสนอให้เรารับประชาสัมพันธ์อย่างนี้ค่ะนะคะคุณก็ต้องทำให้มันเพียบพร้อมนะคะแล้วก็ต้องไม่สร้างภาระให้กับกองทุนไม่ใช่ว่าเราเนี่ยมาลงประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยเราจะต้องมานั่งจ่ายค่าเมนเทนเนนซ์ค่านู่นค่านี่ค่านั่นเราไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยเราก็ถือว่าทำบุญร่วมกันนะคะก็คือว่าจะใส่กล้องวงจรปิดเนี่ยถ้าเกิดว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยช่วยกรุณาก็จะสังเกตได้เลยว่าทุกจุดเนี่ยจะมีกล้องวงจรปิดหมดเลยที่ผ่านมามันไม่มีเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่านักวิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะสาวในออฟฟิศเนี่ยนะคะแล้วเขาที่อยู่บริเวณนี้นะคะที่เขาต้องอยู่ทำงานแถวนี้แล้วก็อยู่คอนโดเนี่ยเขาสามารถมาตอนไหนก็ได้นะคะที่เขาสามารถสะดวกเพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่มาตอนเที่ยงเป็นไปไม่ได้เพราะเขาทำงานเขาจะต้องมาหลัง5โมงเย็น6โมงเย็นทุ่มหนึ่ง2ทุ่มแล้วก็ถ้ามีกล้องวงจรปิดเนี่ยทุกคนใจชื้นเราไม่ใช่กล้องหลอกๆด้วยนะคะเป็นกล้องวงจรปิดอย่างดีค่ะต้องบอกว่าเขาต้องมีการเมนเทนแนนซ์ตลอดค่ะมีเมนเทนแนนซ์ตลอดในอนาคตนะคะทางกองทุนจะมีการสนับสนุนอีเวนต์จัดแคลนลิ่ง3ส่วนนี้คือเท่าที่เราเจรจากันนะคะแล้วก็ได้รับความกรุณาจากทางท่านผู้ว่าการนะคะในการเป็นแม่งานในการทำเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะก็พูดง่ายๆว่าเราในฐานะรัฐนะเราก็ขออนุญาตว่าเอาประโยชน์เข้ารัฐหน่อยนะคะก็คือว่าเราก็จะต้องมีเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะใครที่จะมาใช้ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนกับว่าเราเป็นขออนุญาตนะคะก็เหมือนเราเป็นเจ้าของสถานที่นั่นแหละเพราะฉะนั้นใครที่จะมาประชาสัมพันธ์และติดต่อกองทุนติดต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เลยนะคะที่จะใช้สถานที่ในการทำกิจกรรมอะไรค่ะเราถือว่าเป็นอะไรที่เราเหมือนกับว่าใช้ภาษีของประชาชนเพื่อประชาชนจริงๆค่ะฝากเชิญชวนหน่อยครับผมฝากเชิญชวนก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะที่อยู่บริเวณนี้แล้วก็ที่อยู่ที่อื่นด้วยแล้วก็สนใจจะมาเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะอาหารที่ลุมพินีก็อร่อยนะคะตรงสวนลุมพินีนะคะแล้วก็สถานที่ที่ลิงก์กันไปสุขุมวิทอะไรก็ตามนะคะก็ขอเชิญชวนว่าให้มาใช้นะคะแล้วอย่างที่ท่านผู้ว่าการยาสูบเนี่ยท่านบอกไว้ท่านก็จะมีไม่ใช่แค่เรื่องของวิ่งท่านก็จะมีโรงยิมของท่านนะคะซึ่งจะมีกีฬาชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันนะคะบาสเกตบอลนะคะซึ่งต่อไปเนี่ยเราอาจจะมีฟุตบอลมีอะไรเยอะแยะเลยที่เราจะทำงานร่วมกันเพราะจริงๆแล้วเงินกองทุนก็มาจากเงินของยาสูบนะคะก็ภูมิใจด้วยกันค่ะเชิญชวนนะคะเชิญชวนให้มาร่วมกันใช้แล้วติชมได้นะคะการติชมเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งไปที่กองทุนพัฒนาการกีฬาชาติได้นะคะแล้วก็ที่การกีฬาประเทศไทยนะคะเพื่อที่ว่าจะให้มีการปรับปรุงอะไรยังไงนะคะก็ขอฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆคนช่วยเผยแพร่ตรงนี้ไปด้วยค่ะโอเคครับขอบคุณนะคะ